างรถเล็งไว้แทนใจเมื่อใดเธอเหงาจงฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายไว้แทนใจอย่ามาไกลฝากไปยังฟ้าคนโตที่ว่าตอนนั้นเกิดมาในครอบครัวคนจีนพ่อแม่ปลื้มมากค่ะแล้วก็พี่บีเป็นมีอะไรที่แบบเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่ะเล่นดนตรีเป็นทุกชิ้นเลยค่ะโดยที่ว่าไม่ได้ไปร่ำเรียนมาเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีคุณพ่อสายเลือดเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะพ่อเป็นครูสอนดนตรีสอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บีเลยได้มาเต็มๆเลยค่ะแล้วเวลาไปประกวดที่ไหนนะคะคือตอนนั้นในจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยคว้ามาทุกเวทีเลยค่ะจริงๆก็ทราบว่าไปร่วมกับวง The Scent ด้วยค่ะเป็นนักร้องนำที่พูดถึงเลยก็คือเพลงแทนกายนี่คือแบบว่ามาเป็นแบบเต็งหนึ่งเลยค่ะทุกคนจะชอบมากถ้าไปดูตามใน YouTube ในเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแฟนคลับพี่บีพูดถึงเพลงนี้ตลอดว่าแบบอยากให้เอามาทำใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็เหมือนพ่อคนหนึ่งนะเพราะว่าลุงเป็นผู้ชายค่อนข้างที่จะคุยกันเข้าใจกันมากกว่าแล้วลุงก็ค่อนข้างที่จะรักผมนะตามใจอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆที่ได้อยู่กับลุงเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะลุงใจดีค่อนข้างตามใจนะครับค่ะถ้าพูดถึงเพลงแทนกายนี่คิดว่าใครๆก็คงรู้จักนะคะแต่ในความรู้สึกของจิ๋มคือรู้สึกว่ายังไม่มีมิวสิกเพลงนี้ค่ะเพลงแทนกายMV ออกมาที่ว่าแบบดูแล้วโดดเด่นหรืออะไรยังไม่เคยเห็นนะคะจริงๆก็คืออยากจะให้มีแล้วก็เพลงที่ดังอีกเพลงก็คือเพลงมันง่ายไปอะค่ะก่อนเคยคบกันต่างเคยสัญญากันไว้ความที่เธอเคยให้ไว้แก่กันใครคนนั้นยังคอยยังคอยนะคนนั้นให้กลับมาหาคนที่คอยเป็นห่วงสิ่งที่ฉันทำผิดไปหรือไรใหญ่ทิ้งกันไปทั้งที่ใจเฝ้าหวงห่วงเธอใจยังเพ้อถึงวันเก่าๆวันที่เราสุขสมมีเลือนเคยเป็นเพื่อนใจกันมาก่อนไป
เนื่องในโอกาสที่จะครบ11ปีการจากไปของพี่บีนะคะในวันที่11สิงหาคมนี้นะคะคือทางตัวหนูเองก็ขอบคุณทีมงานค่ะทีมงานชุดนี้เลยแล้วก็ทุกๆคนที่รำลึกถึงพี่บีค่ะที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อให้คนได้กลับมาระลึกถึงพี่บีอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผลงานของลุงบีอยู่ถึงแม้ว่าลุงของผมนะครับจะล่วงลับไปถึง11ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ยังติดตามผลงานเพลงของลุงผมอยู่ครับ